รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับคราวเดียจักรพันธ์ณอยุธยาค่ะและผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับกับรายการศรัทธาปาฏิหาริย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับเรื่องราวอันอัศจรรย์ของหลวงปู่เอี่ยมค่ะพระเถราจารย์อาวุโสแห่งดินแดนปราสาทขอมนะคะซึ่งเป็นที่นับถือศรัทธาของคนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าสู่กันฟังค่ะใช่แล้วล่ะครับน้องคราเดียครับวันนี้นะครับอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์จะพาท่านผู้ชมและก็น้องคราเดียนะครับไปไกลถึงดินแดนปราสาทหินยุคขอมโบราณไปพบกับเรื่องราวของพระเถราจารย์อาวุโสผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและก็ความศรัทธาของประชาชนพระผู้มีวัดปฏิบัติอันงดงามน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางนั่นเองครับเรื่องราวความอัศจรรย์ของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางจะเป็นอย่างไรวัดปฏิบัติของท่านจะงดงามขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับบุรีรัมย์ดินแดนถิ่นอารยธรรมแห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตและเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคอาณาจักรขอมเรืองอำนาจเพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทหินเขาพนมรุ้งพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แห่งอาณาจักรขอมและที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ก่อกำเนิดพระเถราจารย์ผู้มีวัดปฏิบัติและเข้มขลังในคาถาอาคมหลายรูปด้วยกันและหนึ่งในพระเถราจารย์ผู้นี้มีวัดปฏิบัติและมีอาคมขลังเป็นศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือปัดเป่าให้กับญาติโยมชุมชนในท้องถิ่นและผู้ที่ไปนมัสการกราบไหว้ท่านให้พ้นทุกข์จากเรื่องเร่าร้อนทางกายใจมาช้านานนั่นคือหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางไม่ว่าญาติโยมหรือผู้ที่ไปกราบนมัสการท่านจะให้หลวงปู่ท่านช่วยรดน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายหรือเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้หลวงปู่ท่านดูโหราศาสตร์ฤกษ์ยามตามที่ท่านศึกษามาท่านก็จะจัดทำน้ำมนต์และดูฤกษ์ยามให้กับทุกคนไม่เลือกชั้นวรรณะจนชื่อเสียงโด่งดังในแถบอีสานใต้นอกจากนั้นในสมัยที่ท่านเริ่มสร้างวัดเมืองยางท่านก็ยังเป็นพระนักพัฒนาตัวยงแม้แต่การสร้างพระอุโบสถซึ่งในสมัยก่อนนั้นการคมนาคมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมีเพียงน้อยนิดในชุมชนที่ห่างไกลหลวงปู่ท่านลงมือทำด้วยตัวของท่านเองแม้การไปขนทรายจากแม่น้ำเพื่อนำมาทำพระอุโบสถท่านก็ลงมือไปขนด้วยตัวของท่านเองประวัติหลวงปู่เอี่ยมฐานวโรวัดเมืองยางอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์หลวงปู่เอี่ยมท่านเกิดเมื่อวันพุธที่10มิถุนายน2467ที่บ้านอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเมื่ออายุครบ24ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดใหม่ประตูชัยอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่29เมษายน2491ต่อมาได้ขอย้ายสำนักจากพระอธิการเกิดเจ้าคณะอำเภอพิมายมาอยู่ที่วัดเมืองยางตำบลหนองป่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์เพื่ออุปถัมภ์โยมพ่อโยมแม่และศึกษาพระปริยัติธรรมโดยหลวงปู่เป็นผู้ชอบอ่านหนังสือหลักธรรมคำสอนและแสวงหาความรู้ต่างๆตลอดเวลาอาทิการเรียนรู้ภาษาเขมรตามตำราเรียนของโบราณและภาษาลาวนอกจากนั้นหลวงปู่ท่านยังหมั่นศึกษาด้านโหราศาสตร์และอาคมจากครูบาอาจารย์หลายท่านหลังจากจำพรรษาอยู่ที่วัดเมืองยางได้7ปีหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองยางจนถึงปัจจุบันหลวงปู่เอี่ยมได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านคาถาเวทมนต์อักขระยันต์ต่างๆจากพระเกจิอาจารย์อาวุโสหลายท่านอาทิหลวงปู่สุวัดโพสายทองหลวงปู่สุรินวัดเมืองดูหลวงปู่เอกวัดศาลาลอยหลวงปู่เมาวัดสี่เหลี่ยมหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงปู่ชูหลวงปู่ก้อนวัดผักหวานคาราวาสเขมรโยมเป๊ะเป็นต้นจากวัดปฏิบัติอันดีงาม
และความเข้มขลังด้านไสยเวชที่คอยช่วยเหลือปัดเป่าให้กับญาติโยมที่เดือดร้อนทั้งกายใจให้ได้พ้นไปจากความทุกข์ร้อนนั้นๆทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่เอี่ยมฐานวโรแห่งวัดเมืองยางเป็นที่เคารพของศิษยานุศิษย์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจวบจนทุกวันนี้น่าเลื่อมใสแล้วก็น่าศรัทธามากเลยนะคะแสดงว่าท่านนี่นะคะเป็นที่พึ่งทั้งคนที่อยู่ใกล้แล้วก็อยู่ไกลด้วยนะคะอาจารย์เวชใช่แล้วครับเรื่องราวของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางแห่งนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราจะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับหลวงปู่เอี่ยมท่านนั้นเป็นพระผู้ที่มีศรัทธาต่อบวรพุทธศาสนาอย่างเป็นอย่างมากเลยทีเดียวทั้งยังเป็นจุดดึงดูดนะครับของผู้ที่ศรัทธาโดยรอบเพราะว่าหลวงปู่เอี่ยมนั้นท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติอันงดงามนะครับเป็นที่น่าเลื่อมใสอย่างยิ่งเลยนอกจากนี้แล้วท่านยังเป็นพระที่มีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือประชาชนในบริเวณพื้นที่เหล่านั้นนะครับเรื่องราวของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรความอัศจรรย์ของหลวงปู่เอี่ยมยังมีมากมายขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมกันช่วงหน้าได้เลยนะครับคือได้ทราบมานะคะว่าหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะคะนอกจากที่จะมีความสามารถด้านโหราศาสตร์และคาถาอาคมแล้วเนี่ยท่านยังเป็นพระนักพัฒนาด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องคาเดียครับนอกจากหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางนะครับจะเป็นนักพัฒนาที่เราได้รู้จักกันแล้วเนี่ยท่านถือว่าเป็นนักพัฒนาตัวอย่างแห่งเมืองนางรองตัวยงเลยนะครับเพราะว่าท่านพัฒนามาเรื่อยนะครับในสมัยก่อนนะครับสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมได้เคยชักชวนผู้คนบริเวณบ้านเมืองยางแห่งนี้นะครับไปช่วยกันขุดหินดูดทรายแล้วก็ขนอิฐเนี่ยมายังวัดเมืองยางแห่งนี้เพื่อที่จะสร้างพระโบสถ์นะครับด้วยตัวของท่านเองพร้อมกับศรัทธาประชาชนในขณะเวลานั้นเนี่ยท่านก็ทำวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้กับประชาชนเหล่านั้นนะครับก่อเกิดให้เกิดเป็นปาฏิหาริย์ต่างๆขึ้นมาอย่างมากมายจนถึงปัจจุบันและก็เรื่องราวของผู้คนที่มีประสบการณ์กับหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางแห่งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการศรัทธาปฏิหาริย์จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวเหล่านั้นกันครับคือหลวงปู่ท่านคนพิมายท่านเกิดจากพิมายจ้ะเกิดมาจากพิมายสมัยนั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่สองพ่อแม่ก็พาย้ายมาอยู่ที่ตำบลเมืองยางนี่ค่ะมาจับที่ไร่ที่นาไว้เยอะแยะพอหลวงปู่อายุประมาณ24ปีหลวงปู่ก็ขอแม่ไปบวชที่พิมายหลวงปู่จะเดินเท้าไปบวชนะคะท่านก็ไปเรียนวิชามาเรียนวิชาท่านก็เดินเรียนสมัยตะกอนท่านเดินไปเขาพระวิหารไปหาเรียนวิชาไปดูของดูอะไรนี่แหละดูวิชาพอดีท่านก็มาเจอหลวงปู่ผาดท่านก็ไปขอวิชาจากหลวงปู่ผาดมาหลวงปู่กูลท่านก็เคยได้เรียนวิชาโดยการท่านเคยเล่าป่ามานะมาทำวัดแต่ก่อนน่ะต้องไปขุดดินทรายหลวงปู่จะพาไปโกยเอาที่น้ำไหลน่ะที่ลำห้วยน่ะหาบมาหลวงปู่จะพาโยมไปพอข้าวไปชั้นเพลนไปชั้นจังหันที่นู่นจ้ะก็ดีใจจ้ะที่เขามีนับถือหลวงปู่มีเป็นลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะค่ะวัดเมื่อก่อนจะมุงหลังคาด้วยหญ้าคาสร้างด้วยแรงศรัทธานะครับความสามัคคีจากชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ที่หลวงปู่เล่าให้ฟังก็คือเหล็กหินปูนทรายคือใช้เกวียนในการไปขนนะครับการหาบพรของชาวบ้านช่วยกันจากบุรีรัมย์มาพักที่สองห้องบ้างโคกสูงบ้างแล้วก็เข้ามาที่เมืองยางในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เนี่ยนะครับใช้เวลาในการสร้าง10ปีนะครับได้รู้จักศรัทธากับหลวงปู่เอี่ยมฐานวโรมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อครับผมเมื่อก่อนพ่อผมเคยเป็นอยู่ประถากให้หลวงปู่ก็ได้ยินพ่อบอกมาตลอดว่าหลวงปู่เป็นพระที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติงามไม่มีอะไรเสื่อมเสียแล้วก็เป็นที่เคารพรักศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอนางรองและจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากประสบการณ์ที่เห็นชัดเจน
ครั้งหนึ่งนะครับที่เคยเจอกับตัวเองก็คือเมื่อครั้งที่นำวัตถุมงคลจากทางชลบุรีมาขอบารมีหลวงพ่อให้ท่านช่วยเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้ก็ได้เกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ใจเมื่อหลวงปู่มองไปที่เทียนชัยเพ่งอยู่สักระยะหนึ่งเทียนชัยเกิดดับบุบลงไปจนควันขึ้นมาทุกคนที่อยู่ในห้องก็มี3-4 ท่านที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจกันเป็นอย่างมากว่าทำไมอยู่ๆเทียนถึงดับเพราะว่าในห้องไม่มีลมพัดแต่เพียงแค่หลวงปู่ท่องคาถาพึมพำอีกไม่กี่บทเทียนที่ดับนั้นได้ลุกติดขึ้นมาเองพึบขึ้นมาทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกอัศจรรย์ใจแล้วก็ศรัทธาในบารมีของหลวงปู่อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมนั้นช่วยผู้ที่มีจิตเมตตาที่จะสร้างปฏิสังขรณ์ในทางศาสนาของเราให้แด่พระสงฆ์องค์เนรหรือญาติโยมนั้นได้มาใช้สถานที่ตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์องค์เนรเพราะฉะนั้นอาตมาภาพหรือกระผมเองก็อยากจะขอเชิญชวนญาติโยมนั้นจงตระหนักไว้ว่าถ้ามีจิตศรัทธาพอที่จะช่วยได้ก็ขอเจริญพรมาดูแลทางวัดของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะได้บูรณะเกี่ยวกับปฏิสังขรณ์หรือการสร้างบูรณะของเก่าให้ดูดีขึ้นซึ่งก็ได้ความช่วยเหลือจากญาติโยมหลายฝ่ายเจริญพรญาติโยมทั้งหลายก็วันนี้ทางวัดเมืองยางก็ได้มาเชิญชวนญาติโยมสร้างกุฏิก็ขออยากเชิญชวนญาติโยมที่จะผู้มีจิตศรัทธาอยากมาร่วมจะให้มาร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ที่จะสร้างกุฏิหลังใหม่แล้วก็เสนาสนะหลังเก่าที่ชำรุดไปท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สร้างกุฏิในครั้งนี้ก็ขอให้จงมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอจงสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาขอให้มีอายุวรรณะสุขะพละทุติวาราติการเทินแหมเป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์แล้วก็น่าศรัทธามากเลยนะคะอาจารย์วิทย์เคยได้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกประทับใจนะคะเดี๋ยวต้องหาวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไว้พกติดตัวแล้วล่ะค่ะไม่ยากเลยนะครับน้องคาเรียครับอาจารย์ว่าทางวัดนั้นยังขาดจตุปัจจัยต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทางวัดนั้นกำลังพัฒนาเสนาสนะต่างๆขึ้นมาแทบจะทางวัดเลยแล้วก็ในขณะนี้นะครับทางวัดเนี่ยก็กำลังก่อสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่อยู่นะครับอาจารย์ว่าปัจจัยต่างๆนั้นสำคัญมากๆเลยทีเดียวและถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดเมืองยางแห่งนี้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรติดต่อไปที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอาจารย์เนี่ยวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างกุฏิสงฆ์นั่นเองนะครับเรื่องราวความอัศจรรย์ของหลวงปู่เอี่ยมนั้นยังมีอีกมากมายนะครับเราคงเล่ากันไม่หมดในวันนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะสืบค้นต่อไปได้แต่ว่าเรื่องราวดีๆของทางรายการเราก็มีอยู่มากมายเช่นเดียวกันรออยู่ข้างหน้าของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับจากความหลากหลายทางสังคมนะคะก็ย่อมมีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีควบคู่กันไปค่ะวันนี้นะคะทางรายการศรัทธาปฏิหารนะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวในสังคมโลกาภิวัตน์นะคะซึ่งมีการต่อสู้ดิ้นรนมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะใช่แล้วครับน้องคาเดียครับอาจารย์ว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตของสังคมในปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะฝ่าฟันเรื่องราวเหล่านั้นไปได้ทางรายการศรัทธาปฏิหารเองก็พร้อมที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องราว
ของพวกเขาเหล่านั้นในวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับบนทางเดินที่ฉันเลือกเดินที่นี่เหมือนจะเปิดทางให้คนพิการเข้ามาทำงานเข้ามาเรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นได้มีงานทำที่ดีได้ไม่เป็นภาระของสังคมลิขิตต่อชีวิตนั้นเป็นของใครมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเนี่ยก่อตั้งขึ้นจากผู้พิการทั้งหมด6ท่านด้วยกันแล้วท่านก็เข้าใจคนพิการดีว่าผู้พิการส่วนใหญ่เป็นผู้ไร้ซึ่งโอกาสคือไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งที่จะนำมาพัฒนาตนเองเพราะว่าเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารนะคะก็เลยก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเมื่อปี2536พูดถึงการรับสมัครเลยแล้วกันนะคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นสาธารณสุขจังหวัดนะคะพัฒนาสังคมจังหวัดปีหนึ่งเราจะรับ2ครั้งก็คือ6เดือนรับทีหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะต้องคัดเลือกเยอะมากจะต้องมีกรรมการสัมภาษณ์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านร่างกายเช่นต้องดูว่าคนพิการนี้มีความบกพร่องเช่นมีจะต้องไปรักษาตัวไหมจะสามารถเรียนตลอดรอดฝั่งไหมแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือดูว่าเขามีความตั้งใจจริงที่จะเรียนหรือเปล่าเพราะโอกาสที่เราให้เนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยได้โอกาสนั้นเพียงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเฟ้นหาคำตอบหาผู้ที่เหมาะสมจริงๆทำความดีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดและทำกันได้ประเด็นสำคัญคือทำอย่างไรให้คนพิการเนี่ยยอมรับความพิการตรงนั้นนะคะว่าเขาพิการจริงแล้วเขาทำยังไงที่จะลบล้างคำสบประมาทหรือความรู้สึกที่ไม่ดีของคนทั่วไปผู้พิการเนี่ยที่เรารับเนี่ยเป็นผู้พิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเขาอาจจะแขนขาดขาขาดการเคลื่อนไหวร่างกายเขาเนี่ยเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นการที่เขาได้นั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์คือนั่งอยู่กับที่เขาจะมีสมาธิในการทำงานแล้วก็จะทำงานได้ดีกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งเหมาะสำหรับสภาพร่างกายของเขาค่ะคือตอนนั้นผมได้มีโอกาสเข้ามาอบรมคอมพิวเตอร์ที่มูลนิธินี้แล้วก็ดีใจมากเลยที่มูลนิธิเลือกเรามาเป็นอาจารย์สอนที่นี่ก็ความรู้ที่เราได้มาจากมูลนิธินะครับก็มีการได้ถ่ายทอดให้กับพวกน้องๆซึ่งเป็นผู้ได้โอกาสไปในเวลาเดียวกันด้วยก็รู้สึกภาคภูมิใจมากครับคนทั่วไปมองว่าผู้พิการเนี่ยเป็นอะไรที่ได้โอกาสนะครับแต่เราภูมิใจว่าความรู้ที่เราถ่ายทอดให้เนี่ยทำให้พวกน้องๆเนี่ยสามารถที่จะออกไปปฏิบัติงานในท้องตลาดได้คือยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราจะต้องอาศัยความร่วมมือของสังคมนะคะไม่ใช่ว่าเราเพียงลำพังเพราะว่าการทำงานเป็นเครือข่ายเนี่ยมันจะช่วยต่อยอดแล้วก็ทำให้โอกาสของคนพิการนี่เพิ่มมากขึ้นเช่นการที่เราจ้างเขาให้ไปทำงานนั้นเท่ากับว่าเราได้ส่งเสริมให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถซึ่งผู้พิการไม่มีใครหาที่อยากจะนั่งรอการสงเคราะห์แต่เขาอยากได้โอกาสตรงนี้นะคะเพื่อที่เขาได้มีโอกาสไปทำงานแล้วก็มีรายได้เข้ามาซึ่งการที่เขามีรายได้ก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นคนข้างนอกอาจจะมองเราว่าเป็นภาระสังคมแต่ในใจเราไม่ใช่เป็นภาระสังคมเลยครับคนอื่นเขาจะมองยังไงเราก็ทำให้ดีที่สุดครับอย่าให้คนอื่นมองว่าเราเป็นภาระของสังคมอยากจะขอบคุณที่นี่คือว่าให้โอกาสคนพิการได้มีความรู้และที่สำคัญมันทำให้ความฝันผมกลายเป็นจริงแล้วครับช่วยมาลิขิตให้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่คุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เราเพิ่งนำเสนอไปนะคะก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวเล็กๆเรื่องราวหนึ่งในสังคมเท่านั้นนะคะทางเรานะคะรายการศรัทธาปฏิหารนะคะก็พร้อมที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมอีกต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับน้องเคลียร์ครับอาจารย์ว่าเรื่องราวต่างๆในสังคมนั้นแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนั้นทางรายการสถาปฏิหารของเราก็พร้อมที่จะเจาะลึกนำเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดสู่สายตาของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับและหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องราวดีๆอยู่ในมืออย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะเขียนหรือว่าพิมพ์นะครับส่งมาที่รายการสถาปฏิหารก็ได้นะครับที่ตู้ปน99บางซื่อกรุงเทพ10800หรือจะไปเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่ารายการสถาปฏิหารนั่นเองนะครับ
เราก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วทางโซเชียลนั่นเองนะครับและท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความศรัทธาผมเชื่อว่าปาฏิหาริย์ย่อมเกิดขึ้นกับตัวของท่านผู้ชมอย่างแน่นอนและวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับคราวเรียจักรพันธ์ณอยุธยานะคะพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ